ข้อ17การศึกษาอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี A ไป 2B พบว่าการเปลี่ยนแปลงความเข้มข้นของสาร A เป็นฟังก์ชันของเวลาในหน่วยวินาทีแล้วก็ให้สมการมาว่า A เท่ากับ4ลบ T กำลัง2อัตราการเกิดสาร B ณวินาทีที่1มีค่าเท่าใดข้อที่1 1 2 2 3 4 4 8ก็คือเป็นการศึกษาเรื่องเป็นเรื่องของอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีถูกไหมทีนี้จากจำเรื่องปริมาณสารสัมพันธ์ได้ไหมว่าสมมติว่าพี่ยกตัวอย่างว่าเรามีสาร A สารตั้งต้น B ทำปฏิกิริยาการได้ 3C บวก 4D 1 2 3เนี่ยคือสารประสิทธิ์จำนวนโมลถูกไหมซึ่งปริมาณสารสัมพันธ์เนี่ยจะเป็นตัวบอกว่าสมมติน้องมีสาร A อยู่1โมลก็จะรู้ว่าทำปฏิกิริยาพอดีกับสาร B 2โมลคือเรารู้สารตัวนึงแล้วเราสามารถหาสารที่เหลือได้โดยใช้ปริมาณสารสัมพันธ์แต่เรื่องแต่ถ้าอยากรู้ว่าสารนั้นเนี่ยมีอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีเท่าไหร่ว่ามันเกิดขึ้นเร็วเท่าไหร่เนี่ยก็ต้องศึกษาเรื่องการเป็นเรื่องของอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีซึ่งมีค่าเท่ากับความเข้มข้นของสารที่เปลี่ยนส่วนด้วยเวลาที่เปลี่ยนแปลงอย่างเช่น RA เนี้ยก็คือย่อว่าเป็นอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีของสาร A มีค่าเท่ากับเดลต้าคือผลต่างของผลต่างของความเข้มข้น A เมื่อเวลาผ่านไปสมมติว่าตอนแรกเนี่ย A เป็น10ถูกปะตอนหลัง A เหลือ5อย่างเงี้ยในเวลา2วินาทีก็คือว่า A มีการเปลี่ยนแปลง10ลบ5ส่วน2สมมุติตัวอันนี้คือเป็นเลขสมมุติขึ้นมาสาร B ก็เหมือนกันสาร B ก็คิดจากอัตราของสาร B ก็คือเป็นการเปลี่ยนแปลงของความเข้มข้นของสาร B ในส่วนด้วยเวลาสาร C ก็เช่นเดียวกันก็คือจำง่ายๆว่าเป็นอัตราการเกิดปฏิกิริยาเนี่ยเป็นสารที่เปลี่ยนส่วนด้วยเวลาที่เปลี่ยนทีนี้อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีของสารแต่ละตัวเนี่ยมีค่าไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับสัมประสิทธิ์จำนวนโมลถ้าสัมประสิทธิ์จำนวนโมลมีค่ามากอัตราการเกิดปฏิกิริยาของสารนั้นก็จะมีค่ามากตามไปด้วยคืออัตราการเกิดปฏิกิริยาของสารแต่ละตัวเนี่ยไม่เท่ากันถูกปะแต่อัตราการเกิดปฏิกิริยารวมต้องเท่ากันเวลาโจทย์บอกเนี่ยโจทย์อาจจะบอกว่าปฏิกิริยาอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีในข้อนี้เท่ากับข้อใดแสดงว่าเขาถามอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีรวมของปฏิกิริยานั่นเองมีค่าเท่ากับก็เอาอัตราการเกิดปฏิกิริยาของแต่ละตัวเนี่ย RA ไปหารด้วยสัมประสิทธิ์จำนวนโมลคือ1 RB ไปหารสัมประสิทธิ์จำนวนโมลคือ2 RC หาร3 RD หาร4ตามสัมประสิทธิ์จำนวนโมลถูกไหมแล้วก็ตัวนี้จะมีค่าเท่ากันมีค่าเท่ากับเพราะฉะนั้นข้อสังเกตคือว่าสารที่มีสัมประสิทธิ์จำนวนโมลเป็น1อัตราการเกิดปฏิกิริยาของสารนั้นจะมีค่าเท่ากับอัตราการเกิดปฏิกิริยารวมถูกไหมเพราะ RA หาร1ได้ RA เท่ากับ R รวมมันก็แสดงว่าสารที่มีสัมประสิทธิ์จำนวนโมลเป็น1อัตราการเกิดปฏิกิริยาของสารนั้นจะเท่ากับอัตราการเกิดปฏิกิริยารวมนั่นเองอันนี้คือเป็นความรู้เบื้องต้นทีนี้มาดูการวัดอัตราการเกิดปฏิกิริยาเนี่ยมันจะมีอยู่2แบบด้วยกันข้อที่1เป็นการวัดอัตราการเกิดปฏิกิริยาเฉลี่ยอย่างเช่นว่าสมมุติเขาให้ตารางมาว่าวินาทีที่0 2 4เป็นแบบนี้ถูกมั้ยวินาทีที่และสาร B เนี่ยมีความเข้มข้นเป็น10 7 5ก็คือว่าอัตราการเกิดปฏิกิริยาของ B เฉลี่ยก็คือในช่วง0ถึง4เนี่ยเป็นเท่าไหร่ก็คือสาร B เปลี่ยนแปลงไปเท่าไหร่ส่วนด้วยเวลาที่เปลี่ยนแปลงสาร B เปลี่ยนแปลงจาก10เหลือ5ก็เอา10ไปลบ5ถูกปะหารด้วยเวลาที่เปลี่ยนแปลงคือ4ลบ0ได้4คำตอบคือ5ส่วน4หรือเขาอาจจะถามอัตราการเกิดปฏิกิริยาของ B ในช่วงเวลาในช่วงเวลา0ถึง2วินาทีมีสาร B มีการเปลี่ยนแปลงเท่าไหร่ก็10ลบ7ส่วนด้วย2ลบ0ถูกมั้ยก็เท่ากับ3ส่วน2เงี้ยแล้วแต่ว่าทำไมมันไม่เท่ากันล่ะสงสัยไหมก็คือว่าอัตราการเกิดปฏิกิริยาเนี่ยจะไม่เท่ากันได้โดยอัตราการเกิดปฏิกิริยาในช่วงแรกจะมีค่าเร็วกว่าในช่วงท้ายๆเพราะว่าอะไรเพราะว่าตอนแรกเนี่ยเรามีสาร
สารอยู่เยอะถูกไหมมันก็จะเกิดเข้าทำปฏิกิริยาได้รวดเร็วเพราะฉะนั้นอัตราการเกิดปฏิกิริยาก็จะเร็วแต่พอผ่านไปเนี่ยนานๆไปเนี่ยสารเหลือน้อยเพราะฉะนั้นอัตราการเกิดปฏิกิริยาก็จะน้อยตามไปด้วยอันนี้คือเป็นข้อแรกเป็นแบบที่1เป็นการวัดอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีแบบเฉลี่ยถูกป่ะแต่นี้ถ้าเขาอยากรู้ R ขณะใดขณะ1เช่นที่2วินาทีอย่างเงี้ยก็คือว่าเราก็ต้องทำไงก็คือทำได้หลายแบบ2อันแรกก็คือเป็นวิธีมาตรฐานคือวาดกราฟวาดกราฟก็คือเอาค่าจากตารางเนี่ยมาพลอตกราฟถูกปะก็สร้างกราฟขึ้นมาแกนตั้งเป็นแกน y เป็นความเข้มข้น b แกน x เป็นเวลาถูกปะเริ่มที่0b เป็น10ก็พลอตไปจุดไป2วิ b เป็น74วิ b เป็น5วาดกราฟแล้วเขาถามที่2วินาทีก็ลากเส้นขึ้นไปจากตรง2วินาทีเนี่ย2ปึ๊บลากขึ้นไปและพอไปจุดหนึ่งบนกราฟถูกไหมในกราฟสีแดงเนี้ยเราก็ลากเส้นตรงสีเขียวก็คือเป็นเส้นตรงที่สัมผัสกับจุดในกราฟเนี่ยแล้วก็สร้างสามเหลี่ยมขึ้นมาเพื่อจะหาอะไรหาความชันก็คือเดลต้า y ส่วนเดลต้า x ทำไมเราต้องหาความชันล่ะเพราะว่าเดลต้า y ของเราก็คือความเข้มข้นส่วนด้วยเวลานั่นเองเพราะนั้นก็ต้องหาความชันออกมาถึงจะได้อัตราการเก็บยาขนาดใดขนาดหนึ่งแต่วาดกราฟเนี่ยถ้าเรามือไม่แม่นพอเนี่ยเป็นไงค่าที่ได้มันก็อาจจะคลาดเคลื่อนได้เพราะฉะนั้นมีวิธีที่2คือ calculus ซึ่ง calculus เนี่ย อาจจะค่อนข้างยากไปนิดนึงไม่รู้ว่าน้องเนี่ยมีพื้นกันประมาณไหนแต่ว่าเดี๋ยวจะทำให้ดูต่อข้อที่3คือ 2.3 คือเป็นการหาแบบคร่าวๆก็ดูว่าก็คือเป็นการหาเฉลี่ยนั่นแหละเราอยากหาอัตราการเกิดปฏิกิริยาของสาร B ที่เวลา2วินาทีเรารู้ว่า2วินาทีคืออยู่ระหว่าง0ถึง4เพราะฉะนั้นถ้าเราหาอัตราการเกิดปฏิกิริยาเฉลี่ย0ถึง4ได้เนี่ยก็น่าจะมีค่าประมาณอัตราการเกิดปฏิกิริยาที่2วินาทีถูกป่ะเป็นการหาคร่าวๆก็คือจาก R จากวินาทีที่0ถึงวินาทีที่4ก็จะได้เป็นสารที่เปลี่ยนไปคือ10ลบ5หารด้วยเวลาที่เปลี่ยนแปลงคือ4ก็ตอบคือ5ส่วน4ก็คืออันเนี้ยมันเราจะไม่ได้คำตอบที่แน่นอนแต่ว่าเราสามารถใช้ตัดช้อยได้นั่นเองก็คือเวลาเขามีช้อยขึ้นมาให้อย่างเงี้ยแต่วิธีจริงๆก็คือเป็นวิธีแคลคูลัสหรือไม่ก็วาดกราฟนั่นเองโอเคนะซึ่งเรามาดูโจทย์ของเราโจทย์ของเราบอกว่าA ไป 2B แล้วพบว่ามีการเปลี่ยนแปลงความเข้มข้นเป็น A เท่ากับ 4T กำลัง 2 อัตราการเกิดยาอัตราการเกิดของสาร B ณวินาทีที่1เป็นค่าเท่าใดก็แสดงว่าเขาถามอัตราการเกิดยาขณะใดขณะ1ถูกป่ะซึ่งทำได้3วิธีที่บอกไปแล้วคือจะวาดกราฟก็ได้แคลคูลัสก็ได้หรือหาคร่าวๆก็ได้ทีนี้ขอหาคร่าวๆดีกว่าเพื่อจะได้ไม่ยากเกินไปอันดับแรกคือเราก็ต้องสร้างตารางก่อนสร้างตารางจำได้ไหมตารางแบบเนี้ยเป็นการหาคร่าวๆสาร A เนี่ยเขาให้สาร A มาซึ่งสาร A เป็นสารตั้งต้นถูกไหมเราก็วาดตารางปุ๊บอันนี้คือสาร A อันนี้คือเวลาที่เปลี่ยนไปเริ่มวินาทีที่0เขาบอกว่า A เนี่ยเท่ากับ4หรือลบ T กำลัง0ถูกปะx กำลัง2ถูกป่ะเพราะนั้นเมื่อเวลาที่0วินาทีเนี่ยสาร A จะมีค่าเท่ากับ4เมื่อเวลาที่1วินาทีก็แทน1ตรง t ก็เป็น4ลบ1กำลัง2เหลือ3แทน A ที่3วินาที2วินาทีก็จะเป็น4ลบ2กำลัง2ได้0เพราะนั้นจะได้ว่าเมื่อวินาทีที่0 a เป็น4วินาทีที่1 a เป็น3วินาทีที่2 a เป็น0แสดงว่า a นี่มีค่าลดลงซึ่งก็ถูกต้องเพราะว่า a เป็นสารตั้งต้นสารตั้งต้นเนี่ยเมื่อผ่านไปเนี่ยก็ต้องถูกใช้แล้วก็มีค่าลดลงถูกมั้ยเพราะนั้นเราขอหาอัตราการเกิดปฏิกิริยาณวินาทีที่1เพราะฉะนั้นเขาถาม r b ถูกปะแต่ตอนนี้เรามี r a เพราะนั้นเราต้องหา r a ออกมาก่อนอ่ะ
ัตราการเกิดพยาของสาร A จะเท่ากับที่1วินาทีด้วยนะก็1เนี่ยอยู่ในช่วง0ถึง2แล้วก็ประมาณละกันประมาณ0ถึง2เพราะนั้นอัตราการเกิดพยาของ A ที่1วินาทีเท่ากับเดลต้า A ส่วนเดลต้า T อันนี้คือเป็นการหาแบบคร่าวๆนะเดลต้า A คือ4ลบ0ถูกปะหารด้วยเวลา2ลบ0วินาทีก็ได้เป็น RA เท่ากับ2แต่ทีนี้เขาถาม RB แต่เรามี RA จะทำยังไงจำได้ไหมที่บอกว่าพี่ที่ยกตัวอย่างไปว่าสาร A บวกสาร B ได้สาร C บวก D เนี่ยอัตราการเกิดปฏิกิริยาของสารแต่ละตัวมีค่าไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับสัมประสิทธิ์จำนวนโมลแต่สารทุกตัวเนี่ยอัตราการเกิดปฏิกิริยารวมเนี่ยต้องเท่ากันเพราะฉะนั้นเราสามารถหาอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีรวมจากสารแต่ละตัวได้โดยเอาอัตราการเกิดปฏิกิริยาของสารนั้นเช่น RA หารด้วยสัมประสิทธิ์จำนวนโมลก็คือหาร1 RB หารด้วย2หารด้วยสัมประสิทธิ์จำนวนโมลเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นข้อนี้เรามี RA เท่ากับ2ถูกป่ะ R จากสมการ A เป็น 2B เนี่ยพี่มี RA เท่ากับ2R อยากหา RB ใช่ไหมทำไงเราไม่รู้ว่า RA กับ RB เนี่ยมันไม่เท่ากันถูกป่ะขึ้นอยู่กับสัมประสิทธิ์จำนวนโมลก็ง่ายๆอัตราส่วนถ้า A เป็น1 B เป็น2อัตราส่วนก็ต้องเป็น1ต่อ2ถูกไหม RA เป็น2 RB ก็ต้องเป็น4ถูกป่ะหรือถ้าคิดตามหลักก็คือว่าอัตราการเกิดปฏิกิริยาของสาร A เนี่ยหารด้วยสัมประสิทธิ์จำนวนโมลจะมีค่าเท่ากับRB หารด้วยสัมประสิทธิ์จำนวนโมลเท่ากับอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีรวมถูกไหมแต่ทีนี้เราสนใจแค่ตัวนี้ RA เท่ากับ2หารด้วย1เท่ากับ RB หารด้วย2ถูกปะก็ได้เป็น RB ย้ายเลขขึ้นไปเป็น4ถูกปะก็นี่ไง2เท่า1ต่อ2อันนี้2ต่อ4ก็คือ1ต่อ2เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นอัตราการเกิดปฏิกิริยาของสาร B เท่ากับ4นั่นเองตอบข้อที่3อันนี้คือเป็นวิธีหาคร่าวๆนะส่วนวิธีวาดกราฟพี่จะไม่ขอวาดละกันมาดูวิธีต่อมาคือ calculus นะเราบอกว่าสาร A เป็นฟังก์ชัน4ลบ t กำลัง2เพราะฉะนั้นเราอยากหาอัตราการเกิดปฏิกิริยาเนี่ยหาอย่างไรอัตราการเกิดปฏิกิริยาเนี่ยเท่ากับเดลต้า a ถูกไหมส่วนด้วยเดลต้า t มันต้องเป็นงี้แต่เรามีอยู่งี้เราจะหาอย่างไรก็ใช้แคลคูลัสมาช่วยน้องคนไหนที่รู้สึกว่ามันยากไปก็ไม่เป็นไรนะก็พี่ได้ทำวิธีคร่าวๆมาให้แล้วอันนี้ก็ถ้าเราดิฟ A ด้วยฝั่งดิฟ A ด้วย T ดิฟฟังก์ชัน A ด้วย T เนี่ยก็จะกลายเป็นเห็นไหมก็จะกลายเป็นอัตราเลยตรงเนี้ยเพราะฉะนั้นก็ดิฟ4ลบ T กำลัง2ด้วย T ตรงนี้คือ RA ถูกปะเพราะ RA เท่ากับเดลต้า A ส่วนเดลต้า T นี่ไงเราดิฟไปก็เนี่ยเท่ากับ RA ทีนี้ตัวเนี้ยเวลาดิฟตัวแรกเนี่ยก็จะได้0เลขยกกำลังเนี่ยก็จะถูกดึงลงมาจาก2เนี่ยดึงลงมาข้างหน้า t แล้วก็เลขยกกำลังเนี่ยจะต้องลบลงไป1ก็คือจาก2ลบ1แล้วเท่ากับลบ 2t ทีนี้เขาถาม ra ที่1เราก็แทน t เป็น1ในสมการที่เราดิฟแล้วก็เท่ากับลบ2คูณ1เท่ากับลบ2แล้วได้ลบคืออะไรลบเนี่ยเป็นตัวบอกแค่ว่าสารของเรานั้นเนี่ยมีอยู่ใน R เป็นเขาเรียกว่ามีการเปลี่ยนแปลงที่ลดลงบอกว่าสารเราเนี่ยลดลงซึ่งแน่นอนเพราะอะไรเพราะสาร A ของเราเป็นสารตั้งต้นถูกปะก็ต้องมีค่าลดลงซึ่งเครื่องหมายก็คือเป็นลบแค่บอกว่ามีค่าลดลงแค่นั้นแต่จากอย่างที่บอกว่าเห็นไหมRA ได้2เท่ากับเราหาคร่าวๆเห็นไหมเราก็จะถ้าเราไม่รู้แคลคูลัสเราก็หาวิธีคร่าวๆได้ทีนี้
พี่บอกแล้วได้สาร A มาแต่เขาถามอัตราการเกิดปฏิกิริยาของ B ซึ่งเรารู้ว่าอัตราการเกิดปฏิกิริยาของสารแต่ละตัวมีค่าไม่เท่ากันขึ้นกับสัมประสิทธิ์จำนวนโมลถูกปะเพราะฉะนั้น RA เป็น1ต่อ2ถูกปะ RA ก็ต้องเป็นถ้า RA เป็น2 B ก็ต้องเป็น4ถูกไหมเป็นเพิ่มเป็นจำนวนเท่า1ต่อ2ถ้า A เป็น2 B ก็ต้องเป็น4แค่นี้เองคำตอบคือข้อ3นะตอบ4โอเคนะเพราะฉะนั้นสรุปว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีซึ่งพี่ได้ปูพื้นประมาณว่าอัตราการเราสามารถวัดอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีได้โดยวัดจากปริมาณสารที่เปลี่ยนไปส่วนด้วยเวลาที่เปลี่ยนแปลงถูกไหมซึ่งสารแต่ละตัวเนี่ยมีอัตราในการเกิดปฏิกิริยาไม่เท่ากันขึ้นกับสัมประสิทธิ์จำนวนโมลถ้าสัมประสิทธิ์จำนวนโมลมากก็คือมีจะมีอัตราการเกิดปฏิกิริยามากถูกปะแต่อัตราการเกิดปฏิกิริยารวมต้องเท่ากันและสามารถหาได้จากสารทุกตัวเลยเพราะฉะนั้นการหาอัตราการเกิดปฏิกิริยารวมจะหาเท่ากับ RA ก็คืออัตราการปฏิกิริยาของสาร A หารด้วยสัมประสิทธิ์จำนวนโมลของสาร A RB ก็ต้องหารด้วยสัมประสิทธิ์จำนวนโมลของสาร B คือ2 RC หารด้วยสัมประสิทธิ์จำนวนโมลของ C คือ3 RD หารด้วยสัมประสิทธิ์จำนวนโมลคือ4นั่นเองทีนี้ก็มาบอกว่าเรื่องการวัดอัตราการเกิดปฏิกิริยาเนี่ยจะเป็นการวัด R เฉลี่ยกับ R ขณะใดขณะหนึ่ง R เฉลี่ยเนี่ยก็คือเขาจะให้ตารางมาหรือให้เวลามาเนี่ยเราก็ถามว่าอัตราการเกิดปฏิกิริยาเฉลี่ยเป็นเท่าไหร่ก็ทำเหมือนเดิมก็คือเป็นสารที่เปลี่ยนแปลงส่วนด้วยเวลาที่เปลี่ยนไปแต่ถ้าเป็นการหาอัตราการเกิดปฏิกิริยาขนาดใดขนาดหนึ่งเราจะสามารถวาดกราฟได้ถูกปะวาดกราฟแล้วก็สนใจวินาทีเช่นสนใจวินาทีที่2ก็ลากขึ้นไปแล้วลากรูปสามเหลี่ยมแล้วก็หาความชันของสามเหลี่ยมมาถึงจะได้เป็นอัตราการเกิดปฏิกิริยาขนาดใดขนาดหนึ่งแต่ยุ่งยากและมีความไม่แม่นยำสูงถ้าทำไม่ดีอันที่2คือเป็นแคลคูลัสอันที่3คือหาคร่าวๆซึ่งจากโจทย์เนี่ยก็เขาบอกว่าเขาให้ฟังก์ชัน a ในรูป4ที่กำลัง2ถูกปะเพราะนั้นเราถามเขาถามอัตราการเกิดปฏิกิริยาของสาร b ณวินาทีที่1ก็คือถามว่าขณะใดขณะ1เนี่ยเป็นเท่าไหร่ใช่มั้ยก็จะวาดกราฟก็ได้แคลคูลัสก็ได้หรือหาคร่าวๆพี่ขอทำคร่าวๆก่อนหาคร่าวๆเนี่ยเราก็ต้องสร้างตารางถูกปะจาก a กำลัง4ลบ t กำลัง2ถ้า t เป็น0ก็แทน t เป็น0ไปก็จะเหลือ a เท่ากับ4ก็สร้างตารางขึ้นมาปึ๊บเราบอกว่าอ๋อวินาทีที่1เนี่ยอยู่ในช่วง0ถึง2เพราะฉะนั้นถ้าเราหา r เฉลี่ย0ถึง2ก็จะมีค่าประมาณ r ที่1เนี่ยแหละเพราะนั้นก็คือเป็นเดลต้า a ส่วนด้วยเดลต้า t ที่เปลี่ยนแปลงแต่เราได้สาร a มาเป็น2ปุ๊บเขาถาม r b ถูกป่ะเราก็ต้องไปรู้ว่าสาร a ไป2 b เนี่ยอัตราการปฏิกิริยาของสารแต่ละตัวไม่เท่ากันขึ้นกับสัมประสิทธิ์จำนวนโมลเพราะนั้น ra อันนี้1ต่อ2เพราะฉะนั้น RA ต้องเป็น2ต่อ4นั่นเองประมาณนี้ต่อมาคือให้ดูคือวิธีแคลคูลัสถูกป่ะจากฟังก์ชัน A เท่ากับ4ลบ t กำลัง2เรารู้ว่าอัตราการเกิดปฏิกิริยาของเราเนี่ยเท่ากับเดลต้า A ส่วนด้วยเดลต้า t เพราะฉะนั้นถ้าเราดิฟ A ด้วย t เนี่ยมันก็จะได้รูปเดียวกับที่เราต้องการเลยถูกมั้ยเพราะนั้นก็ดิฟ4 t ลบ t กำลัง2เสร็จแล้วก็จะได้ตัวนี้เป็น A RA ออกมาแล้วก็การดิฟเนี่ยก็ต้องมีรู้วิธีดิฟนิดนึงถูกป่ะตัวเลขดิฟได้0แล้วก็วิเอยกกำลังเนี่ยลงมาอะไรเงี้ยได้2ลบ2 t อยากหาวินาทีที่1ก็เอา1ไปแทนอยากหาวินาทีที่2ก็เอา2ไปแทนอะไรเงี้ยก็ได้เท่ากับลบ2ถูกป่ะซึ่งลบเนี่ยบอกว่าสารเราเนี่ยกำลังลดลงเราได้2มาแล้วปุ๊บก็ทำเหมือนเดิมว่าอัตราการเกิดปฏิกิริยาของสาร A เท่ากับ2นั้น B ก็ต้องเป็น4นั่นเองเพราะว่า B มากกว่า A 2เท่าถูกไหมจากสัมประสิทธิ์จำนวนโมลก็ตอบข้อ3 4นั่นเองกับข้อ3ที่ตอบ4เนี่ยโอเคนะ